ค่ะได้ค่ะโอเคก็สวัสดีเด็กๆทุกคนสนะควรััสบดีครับอือครับสวัสดีครับก็ชั่วโมงนี้นะเป็นชั่วโมงของครูมิกินะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษนะก็ปรึกษาครูมิกิได้ทันทีเนาะเพราะครูมิกิพูสดวภัาสษาดีครับนะครับโอเคโอเคถ้าเกิดไปปรึกอษืามทิชเชอร์มาร์กอาจจะปรึกษาไม่ได้นะครับเพราะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอย่างเดียวนะครับอืมใช่บางทีเราอยากจะคุยอะไรกับทิชเชอร์มาร์กหรืออยากจะคุยอะไรกับพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับก็ให้ครูมิกิลองทําสํานวนตั้งคําถามแบบว่าเป็นคําตอบง่ายๆก็ได้นะครับนี่ครูมิกิก็จะบอกไปให้ได้นะครับอืมโอเคจะส่งกันบ้านไหมมีใครอยากส่งไหมคะปั้นปั้นยกมือเหมือนจะยกมือโจกิปั้น raise your hand โอเคอยากจะแชร์สกรีนไหมคะแชร์หน้าจอก็ได้นะเจอเลยครับได้โอเคโอเคนะโอ้เลิศก็ homework pun what are the factor of success in sport you need to be nice and you need to listen what they are saying and you need to stiff and you need to practice almost every day and you need to rest too ก็you need to rest too not like practice like every day อือหือดีมากเยี่ยมเยี่ยมอันนี้มีแบบแปลคําแปลได้ไหมให้เพื่อนเข้าใจเป็นภาษาไทยก็คือเขาบอกว่า you need to be nice and you need to be you need to listen ก็คือต้องเป็นแบบดีอะค่ะก็เหมือนแบบ be nice สวัสดีค่ะนายสวัสดีค่ะก็เหมือนเป็นคนดีอะค่ะแล้วก็ต้องฟังสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยค่ะฟังเราต้องใจฟังที่พวกเขาพูดแล้วเสร็จแล้วสตีฟก็คือความมุ่งมั่นนะคะอ่าฮะเราต้องมีแบบว่าแบบ strive ความมุ่งมั่นพยายามอะเนาะในการทำอะไรโอเคแล้วก็ต้องซ้อมทุกวันเกือบทุกวันอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบทุกวันแล้วก็ต้องมีพักบ้างไม่งั้นมันจะเหนื่อยเกินไปแล้วมันจะไม่ไหวใช่ใช่ต้องแบบต้องเนาะต้องสมดุลอะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณค่ะป้านดีมากมีใครจะส่งว่าไหมวันนี้ป้านส่งคนแรกเลยเนี่ยนี่ใครเนี่ยคริสตัลจะเปิดให้ดูหรอคะคริสตัลยกมือเมื่อกี้หนูไม่ได้ยกมืออ๋อเมื่อกี้บิดขี้เกียจใช่ไหมโอเคมีใครอยากส่งเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วนะนะพอมาแล้วพอมาแล้วหนูทำไม่ได้หนูมียังหนูผมจะมีคำถามครับครับผมถามเลยครับคำถามคือห้ามทำร้ายผู้อื่นโดยไม่จำเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับคำว่าอะไรนะครับห้ามทำร้ายคนอื่นโดยไม่จำเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรครับห้ามทำร้ายคนอื่นแบบว่าเหมือนตีอะไรใช่ไหมไปฮิตเขาใช่ไหมไปตีอะไรใช่ไหมมันเป็นกฎของเทควันโดครับอ๋อก็คือเราห้ามทำผิดกฎอะไรโรงเรียนครับอ๋อที่อื่นก็มีครับใช่ใช่ก็คือdon't break the rule ใช่ไหม no, อย่า don't answer ของพอหนูรู้ question ของพอค่ะ don't hit somebody else with no reason อืมเลิศอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเขียนให้ดีกว่าจะได้เห็นภาพไหมเดี๋ยวแชร์สกรีนนะขออนุญาตแชร์เลยนะแชร์ก่อนแชร์ตรงไหนโอเคเฮ้ยกดผิดทำไงอ่ะอันนี้แชร์ผิดไหมเห็นเป็นโฟโต้แทนไหมใช่ครับเห็นหน้าครูวิมอยู่ครับทำไมเป็นโซอ๋อโอเคเห็นนะคะเกิดการผิดพลาด
โอเคอืมโฟโตอินเดสิอือหือฟังแล้วครับเห็นแล้วเนาะเป็นหน้าโฮมเวิร์กเนาะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ปิญญาตอบได้สมบูรณ์แบบมากก็คือดอนแปลว่าดอนคิดดอนแปลว่าอย่านะอย่าทำนะอย่าดอนคิดฮิตอย่าอะไรฮิตคืออะไรตีใช่ไหมดอนฮิตซัมวันใครบางคนเนาะ someone else คนอื่น someone else คนอื่นคนอื่นถ้าไม่จะเป็นถ้ามันตีเราก็ตีตอบเราตอนที่ someone else คนอื่นอย่าไปตีคนอื่นก่อนโดยไม่จำเป็นต้องตีก่อนเพื่อป้องกัน with no reason โอเคโดยไม่จำเป็นโดยบ่จบโดยไม่จำเป็นเอาจริงๆทุกกีฬาเลยเนาะเขาไม่ให้ทำตีคนอื่นใช่ทุกกีฬามีนักเทควันโดคนหนึ่งเขาจะมาแต่แล้วมีตัดโดนหน้าผู้ต้องขอคนที่กำลังแข่งอยู่เขาโดนตัดคะแนนไปครับอืมใช่ผิดกฎเนาะอย่างนั้นน่ะเนี่ยดอนแปลว่าอย่านะดอนฮิตก็คือตีอย่างเงี้ยไปตีไปทำร้ายไปอะไรเขาอะเนาะไปโดนร่างกายเขาอะอืม someone else with no reason ก็คือเหตุreason แปลว่าเหตุผลนะก็คือเหมือนแบบไปตีเขาแบบโนไม่มีแบบเหตุผลเลยอะอยู่ดีไปตีเขาอะไรเงี้ยโอเคมีคนอื่นจะส่งกันบ้านไหมอะเมื่อกี้ฟินญาจะตอบอะไรไหมคะโทษที่หนูทำไม่ได้นะคะหนูต้องไปเทรนหนูต้องเพราะว่าหนูมี gymnastic competition ใน1สัปดาห์แล้วก็หนูทำท่าอันนึงไม่ได้หนูต้องทำเป็นก่อน competition จะมาค่ะอ๋อ competition นี่เมื่อกี้เพื่อนพูด competition แปลว่าการแข่งขันเนาะคอมเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยคอม competition นี่ไงแปลว่าการแข่งขันขอโทษที่หนูทำไม่ได้นะคะลองฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้หรือเปล่าถ้าเราแบบ practice บ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวจะจับคุณโอเคสู้ๆนะฟินย่าสู้ๆค่ะโอเคมีใครจะส่งกันบ้านเพิ่มไหมเช้าจะโดนฝนมีไหมมองไม่เห็นหน้าจอนะตอนนี้ไม่เห็นหน้าใครว่าใครยกมือบ้างก็จะไม่มีเลยนะครับโอเคไม่มีแล้วนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไปเปิดก่อนปุ๊บตึ๊บนี่อะไรอันนี้คืออะไรใครจำได้บ้างเคยเรียนเราไหมเอเดียมอีเดียมใช่ไหมอีเดียมเนี่ยมันคืออะไรอะครับคืออะไรอะครับมีใครตอบได้บ้าง what is อีเดียมคืออะไรอีเดียมคือคาร์บอนไดออกไซด์อีเดียมอืมคาร์บอนไดออกไซด์เหรอคะใช่อีเดียมคืออะไรอีเดียมเนี่ยมันคือสำนวนidiom คืออะไรครับ idiom คืออะไรครับ funny english ค่ะเหมือน example it costs a leg and a toe it costs a leg and an arm that's not my cup of tea it's raining cats and dogs ใช่ก็คือแบบนั้นเลยแบบอย่างเช่น cat and dogs อะไรอย่างงี้ใช่ไหม cat and dog ก็คืออะไรแมวและแมว It's raining cat and dog อืม
ถ้าแปลตรงตัวจะไม่ได้ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าแคทแปลว่าอะไรใครรู้จักแคทบ้างเมียวเมียวเมียวแคทเลยแคทหลายตัวไหมมีเอสได้ไหม Raining cat and dog ด็อกหลายตัวแมวและหมาถ้าเราแปลตรงตัวแปลว่าแมวและหมาก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่มีความหมายไม่เข้าใจอะไรแมวและหมาเพราะฉะนั้นเราแปลตรงตัวไม่ได้นะอีเดียมอ่ะสำนวนจะเป็นแมวแมวแมวและหมาก็ได้นะคะก็คืออีเดียมเป็นสำนวนเราไม่สามารถแปลตรงตัวได้ถ้าเราไม่ใช่คนแบบต่างชาติจริงๆเราจะไม่ค่อยรู้นะเหมือนถ้าเป็นคนไม่ได้แบบเรียนแบบลึกซึ้งอ่ะจะไม่รู้มากต้องศึกษาถ้าอยากรู้นี่ Raining cat and dog ใช่แต่ผมก็ตอนที่เชื่อมาบอกครั้งแรกผมคิดว่าฝนตกโดนตอนที่เชื่อมาบอกตอนแรกผมคิดว่าฝนตกโดนแมวกับหมาอ๋อฝนตกโดนแมวกับหมาเปียกใช่ไหมก็เลยไม่เข้าใจทั้งนั้นแหละค่ะใช่แบบว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกเพราะว่ามันตรงตัวไงใช่ not proper noun โอเคตอนที่ผมได้ยิน raining cat and dog ครับผมคิดว่าฝนน่ะตกใส่แมวกับกับหมาพวกผมไม่เข้าใจประโยชน์ตอนแรกคิดว่ามันเป็นคิดว่าเป็นสาแมวตกลงมาจากฟ้าใช่แม้ไม่ใช่นะใช่แล้วผมแมวตกแล้วผมก็คิดแบบพี่ป้านี่แหละครับครับโอเคอันนี้จำได้ไหม what คืออะไร what แปลว่าอะไร what happened หรอครับ what แปลว่าอะไรตัวอะไรคือ what what หมายความว่าแปลว่าอะไรภาษาไทย what อะไรใช่ไหมครับเยี่ยมอะไรคืออะไรอะไรคือ what เพราะฉะนั้นเขาจะอะไรคือ what ไม่ใช่ what what ก็คือ what กล้วย what คืออะไรอะไรคือ what what ก็คือสุสานที่เอาไว้ไหว้พระอันนั้นวัดเขียนคนละแบบนี่ W A T คือวัดนะเป็นทับศัพท์เหมือนคาราโอเกะที่วัดแปลว่า tempo ใช่ไหม tempo แปลว่าวัด tempo วัดที่เราคนศาสนาเขาจะไปวัด trampoline ใช่ไหมครับไม่ใช่ trampoline นั่นกระโดดดึงดังอันนี้ tempo โอเคแล้ว east คืออะไร east ครับผมมุกฮาเยอะนะครับมุกฮาโอเคแล้วคำนี้แปลว่าอะไร what is คืออะไร is แปลว่าอะไร is ก็คืออะไรใช่ไหมครับ is ก็คือคือใช่ไหมครับ is ก็คือค่ะก็คืออะไรคือเขาถามไง what is idiom อะไรอย่างงี้คือ is แล้วเราก็ต้องตอบนะฝรั่งถามอ่ะตอบยังไงใคร is to หรอครับตอบไม่เป็นโอเคเราก็ต้องไปคือ is โอเคไปดูกันอันนี้คืออิงมาจากในพจนานุกรมเลยนะ dictionary เลยนะเปิด dictionary เวลาเราจะหาความแท้จริงของความหมาย idiom คืออะไรก็มาดูกันเขาบอกว่ามันคืออะ group แปลว่าอะไร group แปลว่ากลุ่มใช่ไหมกลุ่มอะกลุ่มคำอะ a group of words เป็นกลุ่มแล้วเมื่อกี้ขออ่านแล้วก็ครูเป็นภาษาไทยได้ไหมคะโอเคได้ค่ะฟินยาอ่านให้ฟังหน่อย A group of words อ่าฮะกลุ่มคำ In a fixed order that have a particular meaning เหมือนมีแบบ fix order คือลำดับที่กำหนดแล้วเขาแบบ fix เป็นแบบลำดับแบบกำหนดแล้วอะแบบเป๊ะอะลำดับโอเคที่ particular ก็คือเจาะจง meaning ก็คือความหมายใช่ไหม meaning แปลว่าความหมาย meaning ความหมายโอเคมินนี่แต่ว่าเล็กไม่ใช่หรอครับมินเนียนนะครับเป็นเนียนมินเนียนแล้วไม่ใช่เป็นตัวเหลืองละ meaning that is different from the meanings of น้ำมินเหรอน้ำมินมั้งน้ำมินเหรอน้ำมินจะไว้กินเหรอไม่ใช่ meaning meaning that is different the me
That is different. แล้วก็คืออะไร From the meanings of each word on its own. นั่นแหละ different แล้วมันคืออะไรหรอครับ different แปลว่าความแตกต่างเขาบอกว่าอันนี้มันจะแตกต่างมาเสร็จยังคะแตกต่างกับ meaning กับความหมายของแต่ละ each แปลว่าแต่ละคำ word แต่ละคำของตัวมันเองเข้าใจไหมยากไหมเขาอธิบายยากไหม เป็นกลุ่มคำที่เป็นลำดับที่เขากำหนดมาแล้วอ่ะเป็นคำอะไรแบบนะแล้วก็เจาะจงแบบความหมายที่มันแตกต่างกับความหมายที่เราแบบที่มันเขียนอ่านให้เราออกอะ cat and dog สิ่งเนี้ยมันอ่านตรงตัวแล้วมันไม่ได้ความหมายแบบนั้นนะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมประมาณนี้ทุกคนเข้าใจไหมหรืองงไปอีกฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงเลยอะเข้าใจอยู่ค่ะโอเคจ้าขอโทษค่ะผมเพิ่งเข้าครับยังไม่เข้าใจอะไรมากแต่ก็พอจริงเหรอมาเอาใหม่มาดูไม่เป็นไรอะค่ะต่อเลยนะผมพอเข้าใจครับเข้าใจครับในสตอมมี่ค่ะมันผมยังอ่านหนังสือไม่คล่องครับผมยังไม่เข้าใจอย่างพวกพี่ๆครับอ๋อไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวไม่เป็นไร my stomach แปลว่าเพราะผมอายุแค่7ขวบเองครับโอ้ว่าชายค่ะชายมากค่ะชายมากแปลว่าอะไรชายแปลว่าชายใช่ไหมไอไม่ได้เป็นผู้ชายนะแปลว่าอาชายมาเขียนเลยวันนี้ S H Y ชาย M ชายฉันอายมาก M I am ฉัน I คือฉัน I am ชายฉันอายเขินไหมเขินอย่างนี้ด้วยนี่แค่ค่ะเวลาผมก็เคยอายเวลาผมต้องไปเต้นตรงทีวีไม่ใช่เวลาผมต้องไปเต้นบนเวทีครับเต้นบนเวทีอายใช่ไหมรู้สึกที่เขินเลยใช่ไหมรู้สึกเขินอะไรครับของผมแล้วฉันต้องทำวิดีโอแล้ววิดีโอนั้นต้องเป็นสับมิดแล้วนะเขาน่าจะเอาไปเอ็กซ์พอร์ตด้วยอ๋ออ่ะคำถามครับกับความอายครั้งนี้นี่คำว่า butterfly แปลว่าอะไร butterfly น่ารักไหมเนี่ยบินได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวเลยแต่ว่ามันน่าจะมากเลยค่ะ butterfly คือตัวอะไรเนี่ยน่ารักไหมเต็มท้องผีเสื้อครับแต่ผมไม่คำถามครับครับคำถามครับผีเพื่อผีเสื้อก็คือbutterfly มันต้องอยู่บนไม่ผีเสื้อมันต้องอยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่ในกระเพาะอาหารเราไม่ใช่เหรอครับเสื้อใช่ครับตามหลักแล้วเขาจะอยู่เสื้อทุกคนแต่ผมไม่เห็นมันใส่เสื้อเลยนะครับเพราะว่าเขาตั้งชื่ออ่ะจริงๆไม่ได้แปลตรงตัวไม่ได้ไงผีใส่เสื้ออย่างนี้หรอ ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วผมก็คิดประโยชน์ปวดหัวครับผีใส่เสื้อปวดหัวถ้าเราแกเป็นภาษาอังกฤษก็คือผีใส่เสื้อปวดหัวเรารู้ไหมว่าบัตเตอร์เนี่ยบัตเตอร์เนี่ยแปลว่าอะไรบัตเตอร์เนยฟลายแปลว่าแมลงวันใช่ไหม F จริงๆเนี่ยถ้าตัวเดียวไปขอโทษนะหลุดF L Y F I เนี่ยแปลว่าแมลงวันอะที่ตอมอาหารตอมอะไรอะคือเนยบินได้ใช่ไหมครับฟลายแปลว่าบินก็ได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ก็คือฟลายแปลว่าแมลงวันนะบัตเตอร์ฟลายแปลว่าเนยบินได้ฟลายแปลว่าแมลงวันใช่ๆถ้าแปลงอย่างนั้นไม่ได้ไงมันก็จะตลกใช่ไหมเขามารวมกันมันต้องแปลว่าบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อใช่เข้าใจตรงกันใช่ใช่ใช่บัตเตอร์ฟลายว่าผีเสื้ออันนี้ผีเสื้อหลายตัวเลยตัด y ซึบเติม i แล้วใส่ es เนี่ยมันเป็นหลักแบบภาษาอังกฤษอะคือถ้าตัวเดียวอะไม่ต้องมาตัดแล้วเติม i es นะอันนี้หลายตัวแล้วถ้าเกิดมันจะเป็น f l y แล้วก็ s o dอ๋ออันนี้ตามหลักการภาษาอังกฤษเขาไม่มีแบบนั้นค่ะก็คือแล้วแต่ตัวด้วยนะคือเขาไม่ฟิกอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องแบบนี้ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ butterfly ตัวเดียวแล้วมีอะข้างหน้าด้วยอะ butterfly butterfly ปึ๊บอะไรเงี้ยคือตัวนึงเดอะนี่คือทุกตัวเลยเหรอถ้าเดอะคือเจาะจงเลยว่าเป็นผีเสื้อตัวนั้นที่เราพูดอยู่เหมือนเฉพาะเจาะจงอันนี้คือพูดแบบว่า
ไม่เจาะจงอ่ะบอกว่าผีเสื้อตัวหนึ่งกำลังบินอยู่ตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะแบบว่าพูดตัวเดียวแต่ถ้าหลายตัวก็คือก็บัตเตอร์ฟลายเรดดิ้งแคทแอนด์ด็อกเนี่ยหลายตัวมากกว่าหนึ่งตัวก็ต้องตัดแล้วเบิกตาก็ตัดออกโอเคนะบัตเตอร์ฟลายนะรู้แล้วนะรู้จักบัตเตอร์ฟลายนะตัวอะไรผีเสื้อครับผีเสื้อในอินข้างในอินแปลว่าในไหนในกระเพาะอาหารครับเสื้อในไมล์ของฉันไมล์เป็นของฉันไมล์สโตมักในกระเพาะอาหารของฉันในกระเพาะเปล่าๆก็ได้พ่ออืมในกระเพาะของฉันกระเพาะอาหารพ่อย่อยนั่นแหละคำถามของผมครับก็คือผีเสื้อมันต้องอยู่ตรงอากาศไม่ใช่อยู่ข้างในกระเพาะอาหารเราครับใช่ครับอันนี้ความจริงบนโลกไม่มีผีเสื้ออยู่ในกระเพาะอาหารนะโดยคือมันก็ตัวมันคงแบบไม่ได้แบบกลางปีกแล้วอะคือมันก็คงโดนเคี้ยวไปแล้วใช่ไหมอยู่ปุ๊บคนโดนเคี้ยวไปไม่ใช่ครับคือเราหาเอาปากกว้างแล้วมันก็จะเอ้ยในนั้นอะไรอะถ้ำหมอถ้ำอะไรนะครับคือแบบพอเราหาปากกว้างน้องพีเซอร์ก็เฮ้ยอะไรน่ะถ้ำเหรอบินเข้าไปในลงกระเพาะอาหารโอเคโดนน้ำย่อยแล้วก็โดนน้ำย่อยตรงกระเพาะอาหารบดแล้วก็อึออกมาเอ้ยอย่างนั้นกินน่าจะกินผีเสื้อแล้วอย่างนั้นอ่ะเรามาปุ๊บเป็นสายลุงอันนี้ใครรู้บ้างคำแปลคืออะไรคำแปลคืออะไรเขาว่าเนี่ยสำนวนเนี่ยเขาใช้คำว่า butterflies in my stomach อย่างเช่นประโยค they are ขึ้นประโยคแปลว่ามีนะ they are แปลว่ามีมีอะไรมี butterfly อยู่ในกระเพาะของฉัน every time ก็คือทุกครั้งอะ time แปลว่าครั้งหนึ่งใช่ไหมทุกครั้ง every คือทุกครั้ง have the butterfly ทุกครั้งฉัน I แปลว่าฉัน need ก็คือแบบว่าจำเป็นต้องการแบบว่าฉันต้องไปพรีเซนต์นำเสนอพรีเซนต์ my workใช่งานของฉันงานการบ้านหรืองานอะไรใช่ไหม in front of แปลว่าอะไร in front of ด้านหน้าของห้องคลาสเรียนของคลาสเรียนเนี่ยต้องมานำเสนอต้องมาพรีเซนต์พูดหน้าห้องอะไรแล้วอะไรทำงานใช่ raining cat and dog แล้วเราจะรู้สึกเป็นไงบ้างคือเมื่อกี้ไงมีใครบอกแอมชายแอมชายฉันเขินฉันอายเวลาไปพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องพรีเซนต์ in front of the class บ้าง in front of ด้านหน้าอายแต่ก็ไม่เคยที่จะทำไม่ได้ข้างในค่ะอะไรนะครับอย่าง raining cat and dog คำนวณใช่ใช่เรื่องคำนวณใช่ไหมครับใช่ครับนี่ไงแปลตรงตัวไม่ได้นะจะมาบอกว่าผีเสื้ออยู่ในกระเพาะอาหารของฉันอย่างนี้ไม่ใช่เขาหมายถึงความรู้สึกกังวลเพราะเหมือนมีผีเสื้อแบบบินอยู่รู้สึกกังวลมวนแบบมวนท้องอะไรแบบเหมือนความรู้สึกประมาณนั้นอะที่เขาจะเปรียบเปรยอะนะเปรียบเปรยอยู่ในท้องใช่ใช่รู้สึกกังวลไหมเวลามีผีเสื้ออยู่ในท้องกลัวมันมาแบบฟักไข่อยู่ในท้องเราไหมกลัวมันระวังไข่มวนท้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ากลัวครับเราแบบนั้นเราต้องท้องผีเสื้อไปแน่นอนครับเราต้องท้องผีเสื้อไปแน่นอนครับผีเสื้อออกมาเป็นลูกเต็มเลยใช่ไหมเรารู้สึกกังวลถูกไหมกลัวมีตัวอะไรแบบมีหนอนออกมาผีเสื้อเป็นหนอนโอเคแต่มันก็น่ารักนะหน้ามันแต่ว่าถ้าเป็นหนอนเล็กๆอ่ะก็ได้อืมใช่ไหมรู้สึกเป็นไงพรีเซนต์หน้าห้องเราก็จะแบบผีเสื้อลงไปได้ครับเพราะอาหารเราจริงๆแต่ผีเสื้อก็คงจะมีเราก็คงจะมีลูกเป็นผีเสื้อแล้วแหละครับอืมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตายก่อนเพราะว่าเจอน้ำย่อยเราก่อนอันดับแรกโอเคต่อมาอันดับ I'm on my way แปลว่าอะไร I'm on my way ฉันกำลังจะไปใช่ถูกต้องเก่งมากนี่ไงภาษาไทยอยู่ข้างล่างมีมากค่ะฉันกำลังจะไปแต่ว่าครูลืมน้ออ่ะเจอกันต้องเติมจากนี้ใช่ไหมต้องเติมจากด้วย See you again ไม่ใช่กำลังไปกำลังไม่ใช่ after ฉัน after กำลัง
After กำลังฉันกำลังจะไปฉันจะกำลังไปฉันจะเดินฉันจะไป10วันกับมาตอนวันอาทิตย์อ๋อ see you แปลว่าเจอกัน see you เจอกันเจอกัน10นาทีฉันกำลังจะไปโอเคฉันกำลังเจอกันใน10นาทีฉันจะไปไม่ต้องกล่าวแล้วคือจะไปแล้วคือไปแล้วนะไปแล้วกำลังจะไปฉันกลับจะไปกลับจะไปโอเคไหม see you in 10 minutes I'm on my way อะไรอย่างเงี้ยโอเคไปแล้วไปแล้วนะ see you in 10 minutes 10 minutes minutes เจอคลาสเอ้ย nature call ไม่ใช่ nature class เยี่ยม nature พอดีธรรมชาติเรียกร้อง nature 5 minutesNature แปลว่าธรรมชาตินี่วันนี้ใครได้เจอธรรมชาติอะไรบ้าง Nature ใครเจออะไรบ้างพ่อดีเจอไก่เจอไก่แอร์ใช่ไก่เป็นธรรมชาตินะผมเจอต้นไม้อยู่หน้าบ้านครับต้นมะม่วงที่เคยปลูกไว้10ปีก่อนแล้วหนูก็เจอโรซิล่าพ่อในภาษาไทยมันเขียนว่าพอดีธรรมชาติเรียบร้อยครับเรียกร้องครับเรียกร้องคอเรียกร้องครับcause แบบว่าเรียกร้องแบบว่าอ่านหนังสือไปคลองค่ะ Can I have 5 minute break โอเค Nature reading and แบบว่าสมมติว่ากำลังแบบคุยเนี่ยฉันขอ5ฉันขอ5นาทีฉันขอเบรก5นาทีได้ไหมธรรมชาติขอพักขอไปพัก5นาทีพอดีพอดีธรรมชาติเรียกร้องใช่พอดีธรรมชาติเรียกร้องก็คือแบบจะเข้าห้องน้ำเหมือนว่าเรื่องปวดฉี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่พูดว่าปวดฉี่ตรงๆนึกออกไหมเราแบบอ๋อตอนนี้ธรรมชาติเรียกร้องแล้วก็คือร่างกายเราต้องการฉี่อะไรอย่างเงี้ยพอดีประมาณเนี้ยวันนี้ทำคิกCan I have 5 minute break break ก็คือพักใช่ไหมเหมือนพักระหว่างประชุมระหว่างเรียนระหว่างอะไรเงี้ยผมถามอันนี้เอาไปใช้กับคุณครูที่โรงเรียนได้ไหมครับอันนี้ต้องลองดูว่าคุณครูจะงงไหมลองแกล้งครูดู Can I have 5 minute break? The teacher calls ลองเล่นเรื่องมันเป็นตรงนี้ไปเล่าไปจริงไปเล่าไปจริงอัพปิดกล้องเป็นไหมอย่างนั้นแหละโอเคลองใช้ดูนะอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะค่ะโอเคขำคิกคิกคิกขำคิกคิกคิกอ่ะต่อมาคิดต่ออันนี้อะไรอันนี้ใช้บ่อยเนี่ยเขาใช้ในการ make my day ทำให้ฉันมีความสุขเคยเห็นไหมที่แบบว่า hearing your voice make my day ใช่ voice แปลว่าอะไร voice คือได้ยินเสียงเธอแล้วมันทำให้ฉันมีความสุขใช่เสียงก็เหมือนแบบ the voice Thailand นะใครเคยดูบ้างร้องเพลงนักร้อง the voice Thailand ใช่ๆต้องใช้เสียงใช่ไหมผมดูแต่ I can see your voice นักร้องซ่อนแอบที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เวทีจะมีรูปนิ้วไปทำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสีแดงอ่ะโอ้ละเอียดเกินโอเค hearing แปลว่าอะไร hear แปลว่าได้ยินใช่ไหม hearing เติม ing เข้าไปก็เติมการเข้าไปก็คือการได้ยินการได้ยินการได้ยินวง the voice ใช่การได้ยินถ้า hear เฉยๆแปลว่าได้ยินนะแต่ว่าถ้าเติม ing แปลว่าการ hear แปลว่าหูใช่ไหมครับการได้ยินเสียงของเธอนี่ you are small ของคุณการได้ยินเสียงของคุณ makes my day ก็คือทำให้ฉันมีความสุขไง you makes my day อะไรอย่างนี้สมมติมีคนส่งแบบเพลงมาให้เราอะไรอย่างนี้แล้วก็ oh thank you makes my day อะไรอย่างนี้ทำให้ฉันมีความสุขแต่เราถ้าตรงตัวมีความสุขก็ happy ใช่ไหม happy แต่ว่าอันนี้ไม่ตรงตัวไงสำนวนไงไม่ตรงตัว make ก็คือทำวันของฉันอะไรเนี่ยไม่ตรงตัวไม่ได้นะเออผมเจออะไรบางอย่างที่อยู่เป็นภาษาไทยอ่ะครับเจออะไรนะครับให้ฉันมีความสุขขอไข่ไข่นะสุขใช่เยี่ยมทำให้ฉันมีความสุขถ้าเกิดลองไป Google Translate ดูล่ะครับไม่ได้นะ Google Translate นี่ตรงตัวมากผมทำได้นะครับผมทำได้นะครับโอ้ when people สิ่งที่วันเกิด
สิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ลมพิกลายสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นวันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาขึ้นที่ไม่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรขึ้นพิกแปลว่าอะไรพิกพิกพิกแปลว่าหมูพิกกี้แปลว่าพิกกี้ PIG พิกหมูพิกเล็ดใครเคยดูบ้างพิกเล็ดเป็นหมูนะใครรู้จักพิกพิกกลิ่นบ้างแฟนๆมาครับคงรู้จักพิกกลิ่นไม่รู้จักอ่ะเรื่องเลยคล้ายคล้ายคล้ายซอมบี้แล้วปลายเมื่อกี้อันแรกอ่ะบัตเตอร์ฟลายฟลายแปลว่าอะไรนี่ทำท่ามีปีกด้วยเนี่ยเนี่ยทำอะไรอยู่ I believe I can fly บินยังไงบินบินไปอาร์ตกายบินบินหมูบินเคยใครเคยเห็นหมูบินได้ปะผมเคยในการ์ตูนมันจะบินแบบนี้แล้วสุดท้ายบินได้แป๊บนึงก็ตกบ่อคมแล้วก็กลายเป็นหมูธรรมดาแล้วอย่างนี้มันจะแปลตรงตัวได้ไงอ่ะเวนแปลว่าเมื่อหมูบินแปลตรงตัวคือเมื่อหมูบินอย่างนี้หรอเมื่อหมูบินหมูก็หนักเกินไปก็ตกลงบ่อโคลนก็จะแปลกๆใช่ไหมแบบแปลตรงตัวไม่ได้เนาะสำนวนอ่ะแปลตรงตัวไม่ได้มันต้องมาตีความอีกทีนึงอ่ะต้องรู้จริงๆอ่ะถ้ามีคนพูดอย่างเช่นก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับหมูมันบินไม่ได้ใช่หมูบินไม่ได้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆอ่ะก็อย่างเช่นมาเลยใครจะอ่านประโยค A ใน A อันนี้คือมิสเตอร์ A นะคุณ A บอกว่าอ่านเลยอ่านให้ฟังหน่อย I know that I will get a full score on math exam yeah when the pigs oops อันนี้มิสเตอร์บีตอบว่ามิสเตอร์บีตอบว่า B ready ไหมครับ Yeah when the pig มิสเตอร์มินเหรอครับมิสเตอร์มินเหรอครับที่ปริญญาเหรอครับไม่ใช่มิสเตอร์ก็แบบถ้ามิสเตอร์นี่คือแปลว่ามิสเตอร์ที่วัดน้ำเหรอครับมิสเตอร์อย่างนี้ M I R มิสเตอร์แล้วตามด้วยชื่อคนมิสเตอร์สมิธอย่างเงี้ยเป็นชื่อคนก็คือคุณสมิธอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายมิสเตอร์ถ้าผู้หญิงก็คือมิสผู้หญิง right เนี่ยมิสมิกกี้มิสก็คือคุณมิกกี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาแต่งงานแล้วไม่ใช่มิสเวลาควรอธิบายเหมือนจะเย็นนิดนึงใช่ตอนนี้อธิบายนิดนึงมิสเตอร์คือคุณผู้ชายนะผู้ชายเราจะเรียกว่ามิสเตอร์ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็คือมิสตามด้วยชื่อมิสอลิสมิสมิกกี้อะไรอย่างเงี้ยคือมิสเตอร์ป๊าป๊ามิสเตอร์ป๊าป๊าคุณป๊าป๊าเหรอคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะตามด้วยชื่อนะถ้ามิสเตอร์ต้องตามด้วยชื่ออืมถ้าจะเรียกนั่นชื่อเพื่อนผมมิสเตอร์ลักพีสมิธนี่คือชื่อเพื่อนผมครับชื่อเพื่อนที่โรงเรียนเก่าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผู้ชายใช่สมิธจะเป็นชื่อผู้ชายแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติจะเรียกพ่อแบบว่าใกล้ๆชิดก็เรียกว่าแดดใช่ไหมหรือว่าเรียกป้าป๋าป้าป๋าหรอหรือว่าเรียกแบบ father อะไรเงี้ยป้าป๋าไม่หมดใช่ใช่ใช่จริงแล้วอันที่จริงแล้วว่ามันต้องเรียกว่า pops ต้องเรียกว่า pops หมายถึงว่าหมูแบบว่าหมูแบบหมูเป็นเนื้อใช่ไหม pops ก็เป็น pop pops พ่อหมายถึงว่ากับพ่อเหมือนกันเลยจะเรียกไม่ใช่pops สเปลให้หน่อย Popsicle เอาใหม่ขออีกรอบนึงอะไรนะคะ P-U-A-P-S P-U-A-P-S อย่างนี้เหรอใช่มันไม่ใช่ป๊าป๊ามันเหมือนจีกว่าค่ะมันจึงแล้วใช้น้อยกว่าเดี๋ยวว่ามัน more respectful ค่ะอ๋อเหร
เรียกอย่างนี้หรอ PUAPS อะนะ Pops Pops เหมือนพ่อเลยเนาะ Pops เติมเอ็นนิดนึง Pops Pop อันนั้นมัน Pops 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 โอเคขอบคุณครับเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินเลยเนี่ยปกติไม่รู้มาก่อนอะคำนี้ใช่หนูแค่เพิ่งยินมาจาก2เดือนไม่ใช่แล้วค่ะจริงเหรอมาจากไหนอะคะดูหนังเหรอใช่ค่ะบางทีแบบเป็นแสดงที่เขาแบบกันนะแต่ถ้าหนูดูในมีคำถามนิดนึงครับว่ามัน very good word มัน respectful word ให้ป้าป๋าก็จะแบบว่าคำถามครับเคารพคุณพ่อจะใช้คำนี้เวลาพูดโอเค respect ก็คือเคารพโอเคผมมีคำถามครับครับครับก็คือหมูที่หมูมันบินได้ก็คือมันมีประโยชน์คืออะไรครับหมูบินได้มีประโยชน์วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องประโยชน์เลยอะตรงไหนหมูประโยชน์หมูตรงไหนไม่ใช่ประโยชน์คำถามอะครับอ๋อประโยคใช่ไหม sentence ประโยคในนี้จะอธิบายว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ของหมูบินเหรอขนาดอ่านำไปฟังเลยเนี่ยที่บินลองประโยคคืออะไรอะครับไหนอธิบายตัวอย่างให้หน่อยไอ้ว่าประโยคคำพูดของการใช้หมูในการบินนะครับอ๋อประโยคเนาะประโยคก็คือ sentence ประโยคมาดูประโยคกันก็คือ I know ฉันรู้ไอ้ know แปลว่ารู้ know แปลว่ารู้นะ know แปลว่ารู้ไม่ใช่ no ไม่ใช่ no แบบ no ไม่ no ไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่แต่เสียงคล้ายๆกันI know ก็คือรู้ฉันรู้ that I will ฉันจะ will แปลว่าจะนะฉันจะ get ก็คือได้อะไร full ก็คือเต็มอะไรเต็ม full มั้ย score ก็คือคะแนนใช่ไหมครับเวลาเราสอบหรืออะไรเงี้ยคะแนนเต็มคะแนนเต็มอะไรวิชาอะไร math วิชาอะไรเนี่ย math mathแมทคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ exam ก็คือข้อสอบข้อสอบถูกต้องเลยโอเค I know ฉันรู้ I'm still cooking for my family เชฟฉันรู้ว่าฉันน่าจะได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็มแล้วทีนี้อีกคนนึงก็ตอบว่าทำไมบอกว่าอันนี้ฟินย่าออกเสียงให้หน่อยเอาแบบรัดๆเหมือนเดิม yeah when pickfly right น่าเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นถ้า normally มันบอกว่า rat rat ถ้าเป็น real life จริงแต่ว่าถ้า pronoun action ที่ดีเป็น right เหมือนแบบคำถามใช่ไหมเหมือนแบบประโยคคำถามใช่ right แต่ว่าสิ่งที่มันมีวันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าใน real life มันบอกว่า ratเพราะว่าแบบ yeah what the แรทแบบว่าเร็วๆคุ้นๆสั้นๆใช่ไหมแรท yeah when the pig fly right yeah อะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องทำเสียง yeah when the pig fly right อย่างเงี้ยแบบว่าใช่ใช่ไหมแบบไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ย yeah when the pig fly rightไม่มีวันเกิดขึ้นได้ใช่ไหม yeah when the pig fly right มันจริงแล้วพูดแบบนั้นค่ะใน real life มันพูดแบบนั้นแต่ว่าใน English pronunciation มัน right จะแบบว่าเน้นอะเนาะแต่ว่าความเป็นจริงฝรั่งเขาจะพูดรวบรัดเร็วๆเนาะเขาไม่มาพูดยันๆโอเคขอบคุณค่ะดีมากมาแล้วมาถึงเวลาของเราแล้วเกมมาแล้วค่ะเกมเอออ่ะมาเลยฟินย่าคนแรกเลยฟินย่าต้องเอายากสุดเลยฟินย่าคะอะไรคืออะไรคือ nature cause โอ้ไม่ต้องไปตอบครัวก่อน nature cause คืออะไรคะ I'm on my way ฉันกำลังไปดีค่ะ when the pig flies
ตัวเอาอันนึงเอาอันนึงปิญญาเอาอันนึงให้เพื่อนคนอื่นด้วยเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะเราต้องแข่งกันโอเค I'm on my way ฉันจะไม่เอาไม่เอา I'm on my way ง่ายเกินเอาคำว่าข้อห้า number five for you มาผมอยากเอาข้อ Nature calls okay Nature calls อ่าฮะคืออันไหนภาษาไทยวันไหนวีก็ซีแคทแมวใช่ไหมซีแคทแมวใช่โอเควิตามินซีดีธรรมชาติเรียบร้องโอเคเยี่ยมวิตามินซีต่อมาเสียงผู้ชายคนเมื่อกี้เลยใครอะเสียงเมื่อกี้ผมเชนโอเค your turn เชน your number ไม่เอา number 3เพราะเมื่อกี้พูดว่าอยากได้ข้อ3ไม่ให้เพราะว่ารู้แล้วใช่ไหมเราจะต้องเอาข้อnumber 4 for you number 4 butterfly in my stomach แปลว่าอะไรครับอันนี้ผีเสื้ออยู่ในกระเพาะแปลว่าอะไรครับเปลี่ยนรู้สึกกังวลไหมรู้สึก nervous แบบว่ากังวลเวลาแบบ present หน้าห้องอะไรอย่างนี้กังวลใครรู้บ้างวิธีการแก้เวลากังวลทำยังไงบ้างใครรู้บ้างแชร์หน่อยมีแชร์ไหมอันไหนนะคะนึกถึงสิ่งที่เราชอบนึกถึงสิ่งที่เราชอบแล้วอย่างนี้เราไม่ลืมหรอว่าเราจะพูดอะไรเออไม่ใช่ดีนึกถึงสิ่งที่เราเพิ่งซ้อมไปผมมีคำถามนิดนึงครับโอเคดีไอเดียดีมากขอบคุณครับต่อมาครับพอจะถามครับถามอะไรครับก็คือ 1A กับ 2B กับ 3C กับ 4B กับ 5E คืออะไรครับก็คือจะให้แมทก็คือจับคู่แมทกันอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เจ้าคอก็เอาไปแล้ว C ตึ๊บอย่างงี้แต่นี้ไม่ขีดเพราะเดี๋ยวคนอื่นแต่ว่ารู้เฉลยเลยเอาออกปุ๊บไม่เขียนอันนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับจับคู่ครับภาษาไทยอ่ะอะไรนะครับจับคู่ก็คือด้านซ้ายมือสีบลูอ่ะสีบลูนะบลูคัลเลอร์สีฟ้ากับเรดคัลเลอร์เหรอครับกับออเรนจ์สีส้มออเรนจ์ส้มอ่ะคัลเลอร์ครับใช่ครับจับคู่กันให้แมทช์กันความหมายถูกต้องอ่ะโอเคครับครับโอเคต่อมาเชนตอบว่าอะไรนะภาษาไทยเมื่อกี้ butterfly in my stomach แปลว่ารู้สึกกังวลโอเคเยี่ยมมากแล้วเมื่อกี้เชนก็อธิบายว่าถ้าจากไม่กังวลเวลาพรีเซนต์หน้าห้องก็คือเราก็ต้องโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่เราเพิ่งซ้อมไปแล้วก็ทวนอะไรก่อนที่จะพรีเซนต์จริงๆเยี่ยมมากคือซ้อมแล้วเราก็ต้องมีทวนใช่เราจะได้แบบแม่นเนาะสุดยอดเลยสุดยอดขอบคุณค่ะต่อมาคนต่อมาพอเลยแล้วกันพอพร้อมแล้วใช่ไหมครับพอครับผมพอเปิดไมโครโฟนนิดนึง turn on ไมโครโฟนไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเปิดนิดนึงหรือว่ายังไม่พร้อมคนอื่นก่อนแล้วกันเนาะถามใครครับถามพอครับพอตอบหน่อยนะว่าข้อไหนที่จับคู่กันถูกต้องอ่ะพร้อมไหมของพ่อเป็นข้อ number อะไรดีเอาเนี่ยนะจะไปโอเคอันนี้ของพ่อข้อแรกเลย number one ตอบอะไรดีครับ I'm on my way แปลว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือฉันแอมออนฉันกำลังไปครับฉันกำลังไปเยี่ยมมากแอมออนไมเวย์ก็คือเหมือนทางเส้นทางอะเนาะโอเคเลิศ
ต่อมาคนต่อมาเป็นปั้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 นสวัสดีครับโอเคปั้นมากับมีเสียงเอโคด้วยปั้นข้อสองค่ะข้อสองตอบอะไรคะข้อสองนะ number two when pig fly ตอบอะไรดี when pig flyสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เยี่ยมมากเพราะว่าหมูไม่มีวันไม่สามารถบินได้ใช่ใช่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคต่อมาเป็นจะ amazing ถ้าเกิดหมูมันบินได้บินได้ใช่ไหมจะ amazing มากครับต่อมาเป็นน้องบุญอยู่ไหมน้องบุญก็หมูที่สวรรค์ไงบินได้หมูหมูสวรรค์ใช่ไหมเคยคิดไหมหมูสวรรค์หมูที่สวรรค์หมูสวรรค์หมูสวรรค์อันนั้นมันอาหารเปล่าหมูสวรรค์นี่อาหารโอเคมาหมูหรือเปล่าเนี่ยผิวนิดนึงแล้วแล้วผิวแล้วอ้าวหมูหมูสวรรค์ไม่ใช่เดี๋ยวน้องบุญอยู่ไหมแต่ผมนึกถึงผมก็หิวแทบตายตลกตลกแล้วโอเคต่อมาน้องบุญอยู่ไหมน้องบุญนิดนึงมาแล้วเย้น้องบุญคะข้อ3ค่ะ number 3ตอบอะไรคะ number 3 make my day make my day make your day make my day make her day please you always knew mommy you always knew stir if you don't stir it will pop up in the bottom makeน้องบุญคะ make my day แปลว่าอะไรคะภาษาไทยสำนวนสำนวนนี้ทำวันของฉันทำอะไรบุญบุญอยู่ไหมอ่ะ all stress I'm cooking dinner for my family ไม่อยู่ใช่ไหมน้องบุญไม่อยู่ใช่ไหมคะใครเห็นบ้างหน้าจอพี่ไม่เห็นละหายไปแล้วเนาะเพราะนั้นก็เป็นคริสตัลมาแล้วค่ะจ้า number 3จ้าตอบอะไรจ้า make my day make my day make my day แปลว่า make my day แปลว่าสร้าง you make my day แปลว่าอะไรทำให้ฉันเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างให้ฉันมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขมีความสุขใช่มีความสุขเยี่ยมมากเลย congratulation ขอบคุณค่ะต่อมาคนต่อมาพี่แพหน่อยพี่แพ sorry for all the stress I'm cooking dinner for my family พี่แพอยู่ไหมรู้พี่แพจ๋า why is not onBecause it's already finished. Mama is with us. If it's finished, you put the... Yeah, Mama with us. Mama hold us. Okay. Yay! Are you here? Are you Amy? Where? Yeah, my pa. Hey, Amy. Where are you? Amy, Amy or Pepe are you now? Hi, Shai. Kun Pepe, krab. Okay, Pepe. Pepe, stop my number 5. Was der Großstück mit dem Salz?What is the question? Since you said. Yeah, I thought I had to ask her. เขาถามมาอีกทีนึงนะคะ I thought I had to ask her. ต้องปิดมานิดนึงของฟินยาเสียงเขาโอเคของพี่เพข้อ5คืออะไรคะตอบอะไรดีข้อ5อย่าลืมอันมิลครับตอบ C ค่ะโอเคแปลว่าอะไรคะออกเสียงให้ฟังหน่อย nature cell nature call ไม่ใช่ call ไม่เป็นไร c a l l s โอเค call nature ที่แปลว่าธรรมชาติใช่ๆเรียกร้องใช่ไหมธรรมชาติเรียกร้องแปลว่าตอนนี้ต้องเข้าห้องน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าท้องแบบว่าปวดฉี่อะไรโอเคผมก็เอาไปหลอกครูผมได้นะใช่ไหมไปแกล้งครูโอเคลองดูนะว่าครูจะงงไหมครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับหรือว่าคนโอเคลองดูอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะต่อมาพี่เอมี่มาอยู่ไหมคะพี่เอมี่อยู่ค่ะจ้าอันนี้เอาข้อ number 4ไปเลย4ใช่เลยตอบอะไรเป็น
ิ๊กต็อกรู้สึกยังไงบ้างเวลามีผีเสื้อผีเสื้อมาอยู่ในท้องอีรู้สึกยังไงนะคะอะไรนะรู้สึกกังวลใช่ไหมรู้สึกกังวลถูกต้องเยี่ยมมากbutterfly in my stomach ใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมโอเคต่อมามีใครอีกมีใครอีกนะคุณอยู่ไหมคุณครับโยสครับคุณครับขอ number three อะไรครับ number three น่าจะ B มั้งครับใช่เยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่านให้ฟังหน่อยครับอ่านข้อ3นิดนึง Make my day แปลว่าภาษาไทยคือภาษาไทยคือทำให้ฉันมีความสุขนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้ยังมีใครอีกช่วยดูหน่อยมีใครอีกห้องไม่เห็นมีใครอีกยังหลงเหลือใครไหมตอนนี้น่าจะตอบครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกคนนึงครับใครครับคริสโตครับแก้วด้วยครับแก้วอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเหรอมีใครอยู่บ้างนะโนอาไม่อยู่ใช่ไหมวันนี้โนอาเห็นออนอยู่นะโนอาอยู่ไหมลูกโนอาครับเดี๋ยวผมดูให้ครับมีแก้วมีโนอามีอยู่ครับโอเคโนอาเปิดไมค์หน่อย please turn on your microphone โนอาได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเลยอะฝั่งนี้ไม่ได้ยินโนอาไม่ตอบเลยครับน่าจะไม่เสถียรเหมือนเดิมแล้วก็มีแก้วใช่ไหมคะแก้วไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วแล้วก็มีใครอีกไหมคะตอนนี้คุณตอบยังอ่ะตอบแล้วใช่ไหมคริสมีคริสไงคริสเอาคริสมาโอเคคริสครับคริสnumber two ครับอ่านว่าอะไร when pick five pick อะไร pick อุด pick big fly pick five หมูบินต้องตอบอะไรครับสำนวนนี้แปลว่าอะไรหมูบินน่าจะแปลว่าอะไรเอก็คือสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เนาะเยี่ยมมากเลยเกิดขึ้นได้โอเคต่อมามีใครเพิ่มเติมไหมคะมีใครเพิ่มเติมไหมอ่ะตอนนี้ครบแล้วเนาะทุกคนแล้วเนาะวิตตี้ตอบอย่างวิตตี้ตอบหายไปเนาะวิตตี้หายไปแล้ววิตตี้หายไปแล้วมาแล้ววิตตี้โอเควิตตี้คะข้อ number 1แปลว่าอะไร I'm on my way แปลว่าอะไรคะ See you in 10 minutes I'm on my way คืออะไรแปลว่านึกไม่ออกใช่ไหมเจอกันอีก10นาที see you เจอกันอีก10นาที I'm on my way แปลว่าอะไรฉันกำลังจะกลับกำลังครับฉันกำลังไปตอนนี้กำลังไปอยู่เดินทางอยู่โอเค I'm on my way กำลังไปอยู่กำลังแบบโอเคขอบคุณค่ะทุกคนครบแล้วเนาะหวัดนิชาแม่นิชาอยู่ไหมนิชาอยู่ไหมนิชานิชาลูกอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะจ้านิชามะนิชาจ้าอันนี้เป็นคำถามค่ะแม่ที่จริงอันนี้คล้ายๆแบบข้อสอบอะค่ะแม่มาแปลให้หนูฟังคำถามที่คุณถามนะคะเอาข้อ3แล้วกัน make my day แปลว่าอะไรคะ make my day ข้อ3อยู่ไหมลูกนิชาเนาะ make my day แปลว่าอะไรทีนี้เสียงวิตตี้นะอันนี้นิชายังไม่พูดเลยอ๋อเมื่อกี้ที่เสียงตอบไปแล้วเขาคุยกับแม่เขาแต่ไม่คุยเลยฮะนิชาอยู่ไหมลูกใส่ไม่อยู่อะครับไม่อยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็มูฟออนกันต่อ
นี่ต่อมาใครจะทำบ้างอยากเห็นหน้ามีอัดคลิปได้นะอัดคลิป acting อะไรได้เลยหนูค่ะแต่ว่าหนูไม่ทราบค่ะอ๋อนิชาใช่ไหมคะนิชาเจ๋งนิชาเนาะค่ะไม่ทราบใช่ไหมมาทราบด้วยกันแล้วกันนี่นี่อันนี้เมื่อกี้ถามว่า make my day แปลว่าอะไร make แปลว่าทำใช่ไหม make ทำอะไรทำ one day sunday monday อ่ะ day แปลว่าวันของฉัน my day วันของฉันขยายอ่ะวันอะไรวันของฉันmake ทำวันของฉันก็เลยแปลว่าทำให้ฉันมีความสุขนั่นเองโอเคนะอีชาอ่านให้ฟังหน่อย make my day อันเนี้ยแล้วก็แปลภาษาไทย my day ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษคะทั้งสองอย่างเลยค่ะอ่านยังไงนะคะก็อ่านว่า make my dayอ่านข้อสามกับข้อ B เลยต่อกันลูก Make my day ทำให้ฉันมีความสุขใช่ๆ Make my day you make my day อะไรอย่างนี้คุณทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณค่ะเยี่ยมHomework มาแล้วการบ้านของพวกเราอุ๊ย Homework ของพวกเราก็คืออะไรให้ไฟล์แปลว่าอะไรไฟล์แปลว่าหานะหานิ้วไปโดนอีกแล้วขอโทษนิ้วโดนสัมผัสนิดเดียวก็คือไปไฟ find ไฟแปลว่าหาใช่ไหมหา and ก็คืออันนึงกี่อันนึงให้หาอีเดียมมาอันนึงมาหนึ่งวลีอันนี้ทุกคนลองหาดูนะพิมพ์คำว่าอีเดียมใน Googleเราก็จะเจอเยอะมากเลยอะแล้วเขาก็มีประโยคแบบตัวอย่างด้วยนะแล้วก็ต้องซับมิทก็คือต้องส่ง homework next week สัปดาห์หน้า next ก็คือถัดไป week ก็คือสัปดาห์ถัดไปวันอาทิตย์ที่22ออกัสต์สิงหาคม2021อันนี้เขาจะอ่านว่า20 second นะเขาจะอ่านเคยเห็นไหมเขาจะเขียนแบบเมียเนี่ยมาจาก second ข้างหลัง22 August 2021เขาจะอ่านอย่างนี้2000แล้วก็21โอเคปึ๊บมาแล้วถึง reflection แล้วเปิดไมค์ได้แล้วตอนนี้ปึ๊บสวัสดีครับครับเราสามารถเปิดไมค์กันได้แล้วตอนนี้เรามารีเฟลคชั่นกันแล้วนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะรัวเลยพอดีวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเพราะว่ามีนัดต่อนิดนึงโอเคขอแบบไม่เกินผมมีหมวกเล็กอยู่ข้างบนหัวผมด้วยไม่เกินคุ้ม5นาทีนะอีก5นาทีเท่านั้นได้5นาทีเท่านั้นคนแรกเลยพอมาบอกเลย how do you feel รู้สึกยังไงครับ how do you feel วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง fun วันนี้เยี่ยม I have fun ใช่ไหม I have fun แล้วได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างคะวันนี้ขอการเรียนรู้ทุกคนเตรียมคำตอบในใจวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างตอบเลยรัวๆขอคนละ20วินาทีคนละ20วินาทีโอเคไหมพร้อมยังเรียนรู้อะไรบ้างนะโอเคนะ1 2 3พอตอบขอตอบอะไรครับเมื่อกี้ดูโอเคเลิศต่อมาเอมี่เรียนรู้อะไรบ้างคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างหรอของใหม่ก็อะไรนะมีพิซซ่าอยู่ในท้องช้างหมายความว่ากังวลใช่เราต้องรู้จักดูแลตัวเองเวลาพรีเซนต์หน้าห้องเรียนไปกังวลเราคิดว่าเราก็เหมือนพรีเซนต์ให้กับคนทุกคนมนุษย์อะเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละเหมือนเราพยายามถ่ายทอดความดีความงามให้เขาโอเคไหมเป็นการความรู้โอเคต่อมาก็คือพี่เพคะเรียนอะไรบ้างวันนี้ใหม่ๆเลยขอใหม่ๆที่เพิ่งรู้วันนี้เลยอะก็
เป็นคำอย่างเช่นคำที่คุณครูมิกี้บอกเหมือนเอมี่เมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างคำที่มิพูดเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นแบบว่ามีผีเสื้ออยู่ในท้องฉันซึ่งแบบบัตเตอร์ไฟแบบจริงๆหนูไม่คิดว่าแบบว่ามันจะแบบหมายถึงแบบเป็นความกังวลอะไรแบบนี้มันหนูไม่คิดว่ามันจะแปลแบบนี้อืมใช่สำนวนคือแปลตรงตัวไม่ได้จะแบบว่าต้องเข้าใจจริงๆอ่ะอืมโอเคขอบคุณค่ะต่อมาเชนฮัลโหลเชน what have you learned today what have you what did you learn today something new meaning about meaningMm-hmm. About meaning, for example, can you give me an example? When pig fly, it mean like something it can't be. Possible to happen. Impossible. Impossible. Okay, thank you. ขอบคุณค่ะ ต่อมา ฟินยาจ๋า ฟินยากินอยู่หรอ ฟินยาจ๋า หนู taste noodle ของหนูค่ะ หนู I'm cooking for the family for dinner.I'm the chef of the house. Yes, yesterday I baked a cake and it was very yummy. It was cheesecake. Cheesecake. Okay, Finya. Okay, Finya. ได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาอันนี้ใหม่ๆเลยที่ยังไม่เรียนอะไรบ้างคะเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยIt's raining cats and dogs. Mm-hmm. The pig is flying. Mm-hmm. ทุกอย่างหนู review ค่ะแต่ว่าหนูแค่เพิ่งรู้ pops. โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ thank you bye bye มาคนต่อมาคริสหน่อยคริสครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างคะวันนี้ learn เรียนรู้อะไรบ้าง learn okay on my wayOn, I'm on my way. แปลว่าอะไรครับ I'm on my way. แปลว่ากำลังไปใช่ไหมถูกต้องSee you เจอกัน in 10 minutes. I'm on my way. Thank you. โอเคขอบคุณครับต่อมาคริสตัลจ๋าเรียนรู้อะไรบ้างคะใหม่ๆ Make my day. You make my day. ขอบคุณค่ะวันนี้ทำให้มีความสุขแล้วเนี่ยวันนี้คริสตัลทำให้มีความสุขแล้วขอบคุณมากเลยทำให้ครูมิกกี้มีความสุขด้วยโอเคต่อมาคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างคะวันนี้คุณตอนนี้น่าจะไม่อยู่บนโต๊ะไหมโนอาจ๋าโนอาเปิดไมค์ได้ไหมโอเคพี่คุณกำลังไปอาร์เป็นคนอื่นก่อนละกันวิตตี้คะวิตตี้เปิดไมค์หน่อยคุณมาแล้วค่ะโอเคค่ะคุณมาแล้วเหรออ่ะคุณครับได้เรียนอะไรใหม่ๆบ้างครับวันนี้อ๋อได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆครับเช่นยกตัวอย่างให้ฟังใหม่อะไรบ้างขอสักอันฮะผมอีกแล้วเหรอไม่คุณพี่คุณอยู่ดีๆก็ลืมเฉยเลยอ่ะ อยู่ดีก็ลืมใช่ไหม Make my day ใช่ไหม Make my day แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับ Make my dayHappy ไหม Happy ครับแปลว่ามีความสุขทำให้ฉันมีความสุขใช่ไหมโอเคครับครับขอบคุณครับต่อมาโนอาค่ะโนอาเปิดได้ไหมไมค์ขอบคุณน่าจะไม่ได้โอเควิตตี้เปิดไหมไงวิตตี้จ๋าค่ะวันนี้ได้เรียนอะไรใหม่ๆบ้างที่แบบว่าได้เรียนภาษาอังกฤษค่ะยกตัวอย่างเอาแบบเป็นคำเลยได้เรียนอะไรบ้างสักคำสองคำก็ได้แบบว่าเออเพิ่งรู้ว่าวันนี้คำนี้แปลว่าอันนี้อะไรเงี้ยทุกคำเลยค่ะคำว่าพริกแปลว่าหมูคำว่าฟรายแปลว่าบีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราก็ได้รู้เพิ่มขึ้นโอเคขอบคุณค่ะต่อมามีใครอีกติดเลยลิชามีไหมอ่ะลิชาอยู่ค่ะคาริชาได้เรียนอะไรเพิ่มมากวันนี้เอายกตัวอย่างวันนี้ก็ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะมันยากใช่ไหมสำนวนอีเดียมันยากใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจคือหนูเพิ่งเคยเรียนภาษาอังกฤษกับ
ครูค่ะวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมยังไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวค่อยๆปรับตัวเนาะค่อยๆเรียนเก็บไปทีละนิดไม่รู้แบบ 100% หรอกประมาณ 20% ก็เยอะแล้วโอเคขอบคุณค่ะลิชาต่อมามีใครอีกไหมต่อมาปั้นตอบไปแล้วไหมเมื่อกี้ก็วันนี้ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเป็นไปไม่ได้ค่ะที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ my way ค่ะแล้วก็Camp on my way ใช่ค่ะแล้วก็กับคำว่า flying pig ค่ะมันจะไม่ใช่คำว่าหมูบินได้when pig fly ใช่ไหมหมูบินก็butterflies okay. on my tum like butterfly in my stomach ใช่ไหมใช่ใช่โอเคดีมากค่ะทุกคนครบแล้วเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะฝันดีค่ะ good night bye bye สวัสดีค่ะคุณมิกกี้ขอบคุณมากบายบายขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ thank you so very much ค่ะหายไปอย่างโดยดีบายค่ะ Thank you very much ฉันไม่สามารถแคปได้สักทีฉันนั่นแคปจะรีบแล้วบายบายบายเพื่อนบายเจอกันพรุ่งนี้เอ้าไม่รีบไปหลับเหรอเออก็เดี๋ยวก็เรียนได้